ัสดีวันจันทร์ที่8ค่ะ Good morning everybody ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหไลฟ์วล็อกนะคะ Welcome to our live vlog คือวันวันนี้ Today อากาศไม่ค่อยดี Not a good weather It's not very good weather no. มันมืดแล้วมันก็มีเมฆมากแล้วก็ด้วยความที่เราก็อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนหลายวันเราก็เลยออกไปขี่รถเล่นกันนะเพื่อนๆผมก็เลยบอกพี่ว่าไปขี่รถเล่นแถวนั้นกันไหมอารันเดลเพราะว่าเราตั้งแต่ตอนที่เรามาหาซื้อบ้านที่อังกฤษอะค่ะพี่บอกว่าอารันเดลอะเป็นเมืองน่าอยู่แล้วก็ติดอันดับน่าอยู่เราน่าจะซื้อบ้านที่อารันเดลแต่ครั้งนั้นที่ไปดูอารันเดลมันนอกมากแล้วเราก็ไปดูบ้านกับเอเจนต์บอกว่าคิดให้ดีนะถ้าจะอยู่อารันเดลอ่ะมันนอกมากเวลาวินเตอร์นะสโนว์มันมาหิมะมามันจะปิดถนนหมดเลยคุณจะแบบไปไหนไม่ได้ติดหนึบโอกามิวก็เลยโอเคตัดอารันเดลออกจากคลิปนิดนึงแต่วันนี้ที่อยากไปดูเพราะว่าพอเรามาอยู่แถวนี้จนเรามีความคุ้นเคยกับแถวนี้แล้วอย่างเงี้ยเราอยากจะลองขี่รถไปดูอีกทีนึงว่ามันรู้สึกบ้านนอกแล้วก็ไกลจากทุกๆอย่างจริงๆเหมือนครั้งแรกที่เรารู้สึกไหมอะไรเงี้ยก็เลยจะลองขับรถไปดูอีกรอบนึงถามว่าจะอยู่ไหมไม่ได้อยากอยู่หรอกก็แค่ไปดูบรรยากาศเฉยๆขับรถเล่นขับรถเที่ยวไปดูกันค่ะเพื่อนๆทางไปอารันเดลเมืองที่เขาบอกว่าเป็นเมืองที่ถูกจัดอันดับให้น่าอยู่ It was voted something the best community something or other. Exon was voted the happiest place to live, and then Allendale before that got voted the best community spirit or something. I don't know. It's in the papers. Yes. I don't know why. Also, what I'd like to say that when we went to look at the house in Allendale, and we mentioned to the woman about the agent saying it gets snowed up every winter, she said her husband goes to Newcastle every day and never has a problem.So I think, you know, whatever the agents say, if he had a house to sell in Allendale, he wouldn't have said that. He said it's perfect, there's never a problem. But because we were looking at something else, he didn't want us to go to Allendale. Don't believe estate agents. He said, don't believe the agent who sells the house. Because if he sells the house in Allendale, he would say there's no problem.ถ้าเขาขายบ้านที่ไหนก็บอกไม่มีปัญหาเนาะฮิวเลยบอกว่าอย่าไปเชื่อมากเอเจนต์พูดอะไรเงี้ยดังนั้นเราต้องไปสำรวจแล้วก็ไปเห็นด้วยตาตัวเองเนาะอันนี้ถ้าอยู่เมืองไทยหน้าที่อะไรอย่างนี้ก็เป็นหน้าที่โอเนาะในการที่จะไปขุดค้นไปหาข้อมูลแต่พอมาอยู่อังกฤษก็เป็นหน้าที่ฮิวแต่โอก็ต้องเป็นตัวจี้ทีนึงค่ะเพื่อนว่าไปดูซิมันเป็นยังไงได้ดูหรือเปล่าได้หาข้อมูลตรงนี้หรือเปล่าเหมือนบ้านที่ไปดูล่าสุดไปดูหรือเปล่าว่าราคาตลาดน่ะมันราคาแถวๆนี้ไหมบ้านนี้มันประกาศขายแพงเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องเป็นคนจี้เขาอีกทีนึงให้เขาแบบมองดูด้วยดูตรงนี้ด้วยอะไรประมาณนี้ครับเพื่อน After 500 yards turn leftAllendale. Turn left. You
is a what? Langley Castle here. It's a hotel that Anthony and Tim will stay. Oh, right. Yeah. Backward, backward. Go have coffee, maybe it's open. It's closed. Take a photo. I'm gonna take a video. Hmm. นี่นะคะเราขับผ่าน Langley Castle. มันมืดนิดนึงเนี่ยค่ะเพื่อนโอที่กำลังจะมาเยี่ยมโอกับฮิวเขาจะมาพักที่โรงแรมนี้แหละแต่พอดีว่ามันติดโควิดค่ะเพื่อนๆนะถ้าใครจะมาหาโอมาพักได้ค่ะประสบการณ์พักในปราสาทนะคะน่าพักมากเลยSomeone's life gone up in smoke. Right, where would you like to go? Where is that coffee shop gone? No, it's just there. Yeah. It's shut. It's not open at the moment. Just drive around, see the town. Okay.Own building, own factory.
level of buildings. It's quite a nice place. Location, is it? Yeah. It's got a good garden, but the front, if you don't mind what is in your front, then can leave it cheap. But you have a lot of doing it to make it nice. Go in there more, is it that Thai woman we go to look that Thai woman out? She in there, yes. Forest estates. It's a estates. Yes. Yes, she her house is there. Sold. Is this build house, new build? Certainly is. Put the cat. Aww, not like that. It's one of these houses here, wasn't it? Yeah. So, presumably sold eventually. Big
may be about it, I think, isn't it? Yes, we can go back to Hexham. Still running. Yeah. Like capturing a photograph every, whatever, time lapse. No, it's a video.
in and out, you clean your hand. It's like you're trying on a helmet, then that's not going to work, is it? Because then you're going to put the helmet on your head. Then you put the plastic cover your head before you put it. Like when I try on the clothing in Uniqlo, when I try on the white t-shirt, they have to put the plastic on top of my head first before I put the shirt in. Really? Mm. Where was this? The plastic cover to in here. In Thailand? Yeah, in Thailand. Yeah, Thailand's better organized than they are here. And that is Japanese, baby, Japanese people. They only shop today, but other shop that in Thailand, they don't. Thank you.
today. และเราก็ได้นำผู้โดยสารทุกท่านนะคะกลับถึงบ้านที่เอโคมโดยสวัสดิภาพขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่แวะเข้ามานั่งรถเล่นด้วยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย